สวัสดีท่านผู้ชม Channel Thai Train SRT ทุกท่านด้วยนะครับคืนนี้เป็นคืนวันพุธที่13เมษายนพุทธศักราช2565นะครับซึ่งก็เป็นวันแรกนะที่เป็นวันสงกรานต์ก็ต้องสวัสดีวันปีใหม่ไทยกับท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับซึ่งในคืนนี้นะครับแอดมินได้พาท่านผู้ชมทุกท่านนะครับมาอยู่ที่สถานีสุราษฎร์ธานีกันนะครับเราจะเป็นด้านหน้าอาคารสถานีสุราษฎร์ธานีครับผมโดยสถานีสุราษฎร์ธานีนั้นก็เป็นสถานีประจำจังหวัดของจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับที่ตั้งอยู่ที่อำเภอพุนพินนะครับไม่ได้ตั้งอยู่ที่อำเภอเมืองเหมือนกับสถานีอื่นๆนะครับก็ถือว่าเป็นความพิเศษของสถานีสุราษฎร์ธานีนะครับซึ่งสถานีที่ไม่ได้ตั้งนะครับที่อำเภอเมืองเหมือนกับสถานีอื่นก็จะประกอบไปด้วย3สถานีนะครับได้แก่สถานีสุราษฎร์ธานีนะครับที่ตั้งอยู่ที่อำเภอพุนพินสถานีปัตตานีที่ตั้งอยู่อำเภอโคกโพและสถานีอุบลราชธานีที่ตั้งอยู่ที่อำเภอวารินชำราบนะครับแล้วก็ไปบริเวณสถานีกันนะครับตอนนี้เราเข้ามาส่วนในของส่วนชานชาลาแล้วนะครับเห็นด้านหน้าก็จะเป็นรถจักร GA หมายเลข4553นะครับรถจอดอยู่ในชานชาลาทางที่2นะครับเรามาดูบอร์ดตารางเวลารถกันดีกว่านะครับขณะนี้เวลา20นาฬิกาเกือบ45นาทีนะครับก็เป็นเวลาของรถเที่ยวล่องนะครับนี่นะครับจะมีขบวน44นะครับออกจากสุราษฎร์ธานี21นาฬิกา5นาทีนะครับก็ตามมาด้วยขบวน172โอ้แต่172นี่มาหลังขบวน32อีกนะครับขบวน32เนี่ยเข้า22:24ตามเวลาขบวน12จะเข้า 23:03 ช้า117หรือว่า1ชั่วโมง57นาทีเลยนะครับก็คร่าวๆประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราข้ามไปบริเวณชานชาลาทางที่2ทางที่3กันนะครับเนี่ยเป็นรถจักร GA 4553นะครับขบวนน่าจะเป็นรถจักรของขบวน447ต้นทางจากสุราษฎร์ธานีปลายทางสวยกลกนะครับที่จะทำขบวนออกจากสถานีสุราษฎร์ธานีในช่วงเช้า 6:20 นาทีนะครับจอดอยู่ในชานชาลาทางที่2นะครับโดยปกติแล้วนั้นจะมีริ้วขบวน447ต่ออยู่นะครับแต่คาดว่าน่าจะเป็นการนำริ้วนั้นลากไปเก็บไว้ในย่านนะครับเพื่อซ่อมบำรุงอะไรต่างๆนะครับก็เลยวันนี้เหลือเพียงแค่หัวจักรของขบวน447จอดไว้อย่างเดียวนะครับโอ้สวยมากนะครับซึ่งขบวนรถที่จอดอยู่ด้านหน้าขณะนี้นะครับเป็นขบวนรถโดยพิเศษดีเซลรางหน้าบัตรประกาศชั้น2ขบวนที่44สุราษฎร์ธานีกรุงเทพนะครับจอดอยู่ในชานชาลาทางที่3ในขณะนี้นะครับผมเดี๋ยวเรามาเดินรับชมริ้วขบวน44นะครับจากต้นขบวนนะครับก็จะเป็นรถแดวูหมายเลข2539คันนี้นะครับเราจะเดินไล่กันไปเลยนะครับจนถึงคันสุดท้ายครับผมคันแรกนะครับแดวู2539คันนี้คันที่2นะครับจะเป็นรถเดวูหมายเลข2540นะครับแล้วก็คันนี้จะเป็นรถเดวูหมายเลข2124ซึ่งเป็นรถแบบไม่มีห้องขับนะครับเป็นรถแบบนี้ห้องขับก็จะเป็นที่มีห้องขับอยู่ด้านหน้าฝั่งโน้นนะครับแต่
ว่าคันนี้นั้นจะไม่มีห้องขับนะครับในตัวรถซึ่งก็เป็นคันเสริมนะครับคันที่5/1นะครับคืนนี้ขบวน 4C นี่พ่วงกัน4คันกันเลยทีเดียวซึ่งนะครับรถที่ไม่มีห้องขับนะครับจะมีทั้งหมด8คันได้แก่หมายเลข2121นะครับจนถึงหมายเลข2128นะครับถือว่าเป็นคะแนนไอเทมอีกอย่างนึงเลยก็ว่าได้นะครับและคันสุดท้ายนะครับจะเป็นไดอูหมายเลข2524โดยจะพ่วงเป็นคันที่4นะครับแต่ว่าตามป้ายนี่จะเป็นคันที่6นะครับเป็นท้ายขบวน44นะครับซึ่งท่านผู้ชมหลายท่านนะครับคงจะสงสัยกันนะครับว่ารถพ่วงมา4คันแต่ทำไมป้ายข้างรถถึงมีเขียนถึงคันที่6เลยนะครับต้องกล่าวถึงก่อนนะครับว่าในอดีตนั้นขบวน44นั้นไม่ได้เดินทางเพียงแค่ขบวนเดียวนะครับเขามีเพื่อนร่วมทางด้วยนะครับก็จะเป็นขบวนรถด่วนพิเศษดีเซลรางหน้าประกาศขบวนที่42ยะลากรุงเทพนะครับที่จะทำขบวนออกจากสถานียะลาและมาพ่วงรวมกับขบวน44ที่สถานีสุราษฎร์ธานีนะครับซึ่งขบวน42นั้นจะเป็นคันที่1 2 3และขบวน44จะเป็นคันที่4 5 6ตามลำดับตามนี้นะครับซึ่งในปัจจุบันนั้นขบวน42ก็ยังงดเดินอยู่นะครับทำให้ขบวน44นั้นต้องเดินทางเพียงแค่คนเดียวนะครับปราบเปียวเดียวดายนะครับผมด้วยเหตุนี้แล้วนะครับป้ายขบวนก็จะเรียงตามแบบนั้นเลยนะครับถ้าเกิดว่ามีขบวน42วิ่งตามปกติครับผมแล้วก็ในย่านนะครับเนี่ยครับจะเป็นริ้วขบวน447ที่แอดมินได้กล่าวถึงเมื่อข้างต้นนะครับจะจอดทำการซ่อมบำรุงนะครับแล้วก็ก่อนจะถึงช่วงเช้าพนักงานสเปรย์อะไรต่างๆก็จะย้ายริ้วขบวนนะครับมาเทียบในชานชาลาทางที่2เพื่อที่จะเตรียมให้บริการแก่ท่านผู้โดยสารนะครับที่จะเดินทางมากับขบวน447อะไรต่างๆนะครับเพื่อเดินทางไปยังภาคใต้ซึ่งขบวน447ขบวน448นั้นก็ถือได้ว่าเป็นขบวนรถท้องถิ่นนะครับที่มีระยะทางในการเดินทางและการให้บริการที่ไกลมากๆอีก1ขบวนเลยนะครับซึ่งถือได้ว่าเป็นขบวนที่มีระยะทางการให้บริการที่ไกลที่สุดในประเทศไทยเลยนะครับจอดซ่อมอยู่ในย่านสถานีสุราษฎร์ธานีนะครับโดยนี่นะครับสถานีสุราษฎร์ธานีนั้นตั้งอยู่ที่กิโลเมตร635นะครับซึ่ง635นี้ก็นับมาจากต้นทางเดิมของเส้นทางรถไฟสายใต้นะครับนั่นก็คือสถานีรถไฟบางกอกน้อยนะครับซึ่งในอดีตนั้นก็ยังไม่ได้มีการสร้างสะพานพระราม6นะจึงได้มีการเป็นต้นทางที่บางกอกน้อยนั่นเองครับผมถ้าหากเราเนี่ยต้องการที่จะวัดนะครับมาจากสถานีกรุงเทพเราต้องบวกไปอีก16กิโลเมตรนะครับเราจึงนำ635ไปบวก16จะเป็น651ก็ถือได้ว่าเป็นจำนวนของระยะทางตั้งแต่สถานีกรุงเทพถึงสถานีสุราษฎร์ธานีนะครับและนี่ครับก็จะเป็นรถจักรอัลสตอมหมายเลข4144แหมเลขสวยมากนะครับจะเป็นเครื่อง MTU นะครับคราสสีน้ำเงินนะครับสำคัญนะครับรถจักรอัสตอมคันนี้ยังมีไซเรนติดด้านบนด้วยนะครับก็เนี่ยจะเป็นรถจักรสับเปลี่ยนประจำย่านสถานีสุราษฎร์ธานีนะครับก็จะเป็นรถจักร GK หมายเลข4005ซึ่งมาจากประเทศสหรัฐอเมริกานะครับตั้งแต่ปีพุทธศักราช2507
ซึ่งปีนี้2565แสดงว่าคุณปู่ก็มีอายุ58ปีแล้วนะครับก็ทำการสับเปลี่ยนนะครับริ้วขบวน447มายังบริเวณหน่วยซ่อมของสถานีสุราษฎร์ธานีนะเพื่อที่จะทำการซ่อมแซมก่อนที่จะนำไปให้บริการในช่วงเช้าขบวน447นะครับบรรยากาศดีมากๆเลยนะครับบรรยากาศสถานีสุราษฎร์ธานียามค่ำคืนครับผมโดยที่สถานีสุราษฎร์ธานีนะครับยังมีตัวสะพานลอยนะครับจะสามารถขึ้นแล้วก็ข้ามย่านสถานีสุราษฎร์ธานีได้นะครับถ้าว่าท่านผู้ชมมาทางด้านนี้นะครับทางด้านขวาก็จะไปบริเวณแม่น้ำตาปีนะครับริมแม่น้ำตาปีแต่ถ้าไปทางด้านซ้ายก็จะเป็นตัวเมืองอำเภอพุนพินนะครับก็ได้มีการประกาศเชิญผู้โดยสารนะครับขึ้นขบวน44ที่ออกจากสถานีสุราษฎร์ธานีเวลา 21:05 นะครับเดี๋ยวเราก็ไปรอติดตามตอนขบวน44ออกจากสถานีสุราษฎร์ธานีกันครับผมนี้ทางสถานีสุราษฎร์ธานีได้กำหนดเวลาปล่อยโดยพิเศษ44สุราษฎร์ธานีกรุงเทพต่อเทียบชันจราทางที่3ออกจากสถานีสุราษฎร์ธานีแล้วครับไปแล้วนะครับรถโดยพิเศษดีเซลรางน้ำรังกา44สุราษฎร์ธานีกรุงเทพครับขบวนรถโดยพิเศษทักษิณารัตน์ที่32ชมทางหาดใหญ่กรุงเทพกำลังทางขบวนเข้าสู่สถานีสุราษฎร์ธานีในชันชลาทางที่1นะครับวันนี้มาก่อนเวลาเกือบ10นาทีนะครับเดี๋ยวก็ต้องมาจอดที่สถานีสุราษฎร์ธานีนานสักหน่อยนะครับก็ต้องจอดรอให้ออกตามกำหนดเวลานะครับผมก็ค่อยๆเคลื่อนขบวนเข้าสู่สถานีสุราษฎร์ธานีในชานชาลาทางที่1นะครับวันนี้ใช้เป็นรถจักรฮิตาชิทำขบวนครับไฟ LED สวยงามมากครับผมเป็นฮิตาชิสีฟุ้งฟริ้งนะครับชมพูหมายเลข4522ครับอ
นี่ก็จะเป็นคันสุดท้ายนะครับซึ่งก็จะเป็นรถโบกี้ไฟฟ้ากำลังปรับอากาศนะครับซึ่งวันนี้รถมาก่อนเวลาประมาณเกือบ10นาทีนะครับก็ถือว่าเป็นโอกาสดีนะครับที่แอดมินจากนั้นได้พาท่านชมทุกท่านที่กำลังรับชมคลิปนี้อยู่นะครับเดินตั้งแต่ท้ายขบวนนะครับไปยังหัวขบวนกันนะครับผมซึ่งที่เห็นด้านหน้าขนาดนี้นะครับจะเป็นรถโบกี้ไฟฟ้ากำลังนะครับโดยจะเป็นการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่ก็คือการที่ทำเป็นตู้เครื่องปัดไฟโดยเฉพาะนะครับซึ่งแต่ก่อนรถนอนระบบอากาศรุ่นเก่าๆของไทยนะครับเครื่องปัดไฟนั้นอยู่ที่ใต้ตู้ของแต่ละคันนะครับซึ่งจะส่งผลให้เกิดเสียงดังหนวกหูแล้วก็รบกวนการนอนของท่านผู้โดยสารที่กำลังนอนอยู่ในเวลากลางคืนนะครับจึงได้มีการสร้างเป็นรถโบกี้ไฟฟ้ากำลังปรับอากาศนะครับเพื่อที่จะลดเสียงรบกวนเวลาที่วิ่งอะไรในตอนกลางคืนนะครับถือว่าเป็นเทคโนโลยีสมัยใหม่นะครับเดินไปด้านหน้ารถจักรกันนะครับผมก็ค่อยไล่นะครับจากคันสุดท้ายไปยังคันด้านหน้าสุดเลยครับเหลือเวลาประมาณ8นาทีนะครับจะได้เวลาปล่อยขบวนออกจากสถานีสุราษฎร์ธานีซึ่งก็น่าจะเพียงพอนะครับที่แอดมินนั้นจะเดินจากท้ายขบวนไปยังด้านหน้าขบวนได้ทันนะครับซึ่งขบวนนี้นะครับเป็นขบวนรถโดยพิเศษทักษินารัตน์นะครับต้นทางจากสถานีชุมทางหาดใหญ่ประทางสถานีกรุงเทพนะครับโดยจะเป็นริ้วขบวนรถนอนล้วนทั้งขบวนนะครับหรือว่าถ้าเรียกก็จะเป็นรถไนท์เทรนนะครับคือรถที่วิ่งออกใช้การในเวลากลางคืนนะครับโดยในตอนกลางวันนะครับจะเป็นที่นั่งหันหน้าเข้าหากันนะครับแต่ว่าเมื่อถึงกลางคืนนั้นแล้วก็จะเปลี่ยนจากที่นั่งที่หันหน้าเข้าหากันนะครับเป็นเตียงบนและล่างนะครับซึ่งคันนี้จะเป็นคันที่รองรับสำหรับผู้พิการนะครับโดยจะรองรับได้ทั้งหมด36เตียงครับผมก็รถตู้ธรรมดานะครับก็จะเป็นมีที่นั่งทั้งหมด40ที่นะครับโดยรถรุ่นนี้นะครับนำเข้ามาจากประเทศจีนนะครับจำนวน115คันเพื่อจะนำมาทดแทนรถนอนรุ่นเก่าๆนะครับแล้วก็เป็นการสร้างภาพลักษณ์อะไรที่ดีต่างๆให้กับการบริการยุคใหม่นะครับของการรถไฟแห่งประเทศไทยครับซึ่งก็จะมีการให้บริการทั้งหมด4เส้นทางนะครับได้แก่เส้นทางที่1ครับบุตรราวิถีจะไปยังจังหวัดเชียงใหม่นะครับเส้นที่2อีสานมันคาก็จะไปปลายทางที่สถานีหนองคายเส้นที่3อีสานวัฒนาก็ยังไปที่อุบลราชธานีนะครับแล้วก็เส้นทางนี้นะครับที่เห็นอยู่ก็จะเป็นทักษิณารัตน์ไปยังไปทางหาดใหญ่ครับผมสัญจรเทียบในชานชาลาที่1ออกจากสถานีสุราษฎร์ธานีแล้วค่ะ
รถเกียร์นีโม่จากสถานีสุราษฎร์ธานีไปแล้วจะรับส่งท่านผู้โดยสารที่สถานีชุมพรหัวหินแพทย์บุรีเป็นสถานีทางไทยนั่นแหละค่ะโอ้กว่าจะจอดนี่ก็ไกลเช่นกันนะครับจะจอดที่ชุมพรหัวหินเพชรบุรีกันเลยทีเดียวครับเดี๋ยวมาเป็นว่าในการทางครั้งต่อไปมาบริเวณด้านหน้ารถจักรกันแล้วนะครับหลายห้ามล้อแล้วนะครับบนออกจากสถานีสุราษฎร์ธานีในชันชลาทางที่1แล้วนะครับสำหรับรถโดยพิเศษทักษิณารัตน์ที่32ชมทางหาดใหญ่กรุงเทพครับวันนี้ก็มาก่อนเวลานะครับเกือบ10นาทีได้เลยครับเดี๋ยวไปรอรับชมขบวนถัดไปที่จะทำขบวนเข้าสู่สถานีสุราษฎร์ธานีเลยครับผมขณะนี้เวลา 23:10 นะครับขบวนรถเร็วที่172สุไหงโกลกกรุงเทพกำลังทำขบวนเข้าสู่สถานีสุราษฎร์ธานีในชันชลาทางที่1นะครับวันนี้ทราบข่าวมานะครับว่า12นั้นพ่วงมายาวเหยียดเลยทีเดียวเดี๋ยวแอดมินก็ฝากท่านผู้ชมทุกท่านนะครับลองนับคน12กันดูนะครับว่า12ที่มีนั้นยาวกี่คันนะครับต่อค่อยทำขบวนเข้าสู่สถานีสุราษฎร์ธานีในชันชลาทางที่1นะครับวันนี้ใช้เป็นรถจักรฮิตาชิหมายเลข4505ทำควรนะครับใช้บนทอนะครับเป็นรถที่พักสำหรับพนักงานนะครับแล้วก็พ่วงรถนอนพัดลมมาถึง 3,000 เลยทีเดียวนะครับThank you.
ยาวจริงๆนะครับเลยชานกันเลยทีเดียวท่านผู้ชมนับได้กี่คันกันบ้างครับซึ่งก็พวงเสริมในช่วงของเทศกาลสงกรานต์นะครับวันนี้เนี่ย2เลยชานที่สถานีสุราษฎร์ธานีกันเลยทีเดียวนะครับจอดเลยชานกันทีเดียวนะครับผมไม่รู้ว่ารถจากนั้นจะอยู่ตรงจุดไหนนะครับเดี๋ยวแอดมินพาท่านผู้ชมนะครับไปบริเวณด้านหน้ารถจักรกันครับผมมาจอดสักใกล้เลยนะครับสำหรับขบวน172เอามาจอดตรงบริเวณประตูทางแยกระหว่างทางที่1กับทางที่2กันเลยทีเดียวนะครับวันนี้ใช้เป็นฮิตาชิ4505ทางขบวนครับผมขบวน172เวลาปล่อยเนี่ย2ออกจากสุราษฎร์ธานีครับผมเดี๋ยวตอนออกสุราษฎร์ธานีก็เรามาดูกันนะครับว่ายาวกี่คันครับยาวจริงๆนะครับแล้วก็มาลองนับกันตอนออกดูอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าอีก2นั้นยาวกี่คันนะครับค่อยๆเคลื่อนออกมาแล้วนะครับจริงๆเลยนะครับ12เที่ยวนี้ท่านผู้ชมนับได้กี่คันก็ลองคอมเมนต์กันมาดูนะครับสำหรับขบวน12เที่ยวนี้ที่ลากมายาวเหยียดจริงๆเลยนะครับซึ่งก็สังเกตได้นะครับว่ารถพลังงานนั้นจะใช้เป็นรถบนท.นะครับแล้วก็ยังมีรถบนท.ที่เป็นในส่วนของรถโดยสารอีกจำนวน3คันก็แสดงว่าขบวน172ในเที่ยวนี้นั้นลากพ่วงรถบนท.นะครับรถนอนพัดลมชั้นที่2มาจนถึง4คันในริ้วขบวนเลยทีเดียวนะครับถือว่าจัดเต็มจริงๆเลยนะครับแล้วก็ริ้วขบวนที่ยาวเหยียดมากๆเลยครับท่านผู้ชมนับได้กี่คันก็ลองคอมเมนต์กันมาใต้คลิปวิดีโอนี้กันเลยนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับต้องขอขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมในคลิปนี้ครับฝากกดไลค์กด Subscribe กดติดตามกดแจ้งเตือนนะครับเพื่อที่ได้
ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่แอดมินได้ลงไปนะครับแล้วไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าครับว่าจะเป็นสถานีไหนหรือขบวนใดที่แอดมินนั้นจะพาท่านผู้ชมไปรับชมกันอีกนะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องจากลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ